เราจะมาลองดูโจทย์การแก้อาสมการค่าสมบูรณ์กันนะคะอาสมการค่าสมบูรณ์เนื้อเป็นในรูปนี้ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1บวกค่าสมบูรณ์ของ x บวก3น้อยกว่าเท่ากับ4เนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทที่1หรือทฤษฎีบทที่2ที่เป็นของ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a กับ x มากกว่าหรือเท่ากับ a ได้เราใช้ทฤษฎีบทนี้ไม่ได้แต่ว่าเรายกกำลังสองได้ไหมเรายกกำลังสองได้การยกกำลังสองของเราเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าสมบูรณ์ของตัวนี้หลุดตัวนี้หลุดแต่ว่าก็จะเพิ่มค่าสมบูรณ์ของตัวกลางมาคือ2 fx ลบ1คูณกับ absolute ของ x บวก3นะคะซึ่งก็จะทำให้ต้องแก้อาสมการซ้อนทับอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าวิธีนี้เนี่ยนักเรียนสามารถเลือกที่จะใช้นิยามของค่าสมบูรณ์ช่วยได้นิยามของค่าสมบูรณ์ก็จะออกมาอยู่ในรูปของ x ลบ1ของเราจะมีค่าเป็นอะไรบ้างเป็น x ลบ1เมื่อ x ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0จะมีค่าเป็นลบของ x บวก1ตัวตรงข้ามนะเมื่อ x ลบ1น้อยกว่า0อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นค่าสมบูรณ์ของ x บวก3จะมีค่าเท่ากับ x บวก3เมื่อ x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือออกมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อตัวมันเองมากกว่าหรือเท่ากับ0ออกมาเป็นตัวตรงข้ามลบ x ลบ3เมื่อมันน้อยกว่า0นั่นเองโอเคเวลาที่เราเลือกใช้รูปนี้ก็จะจัดรูปให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น x ลบ1 absolute ของ x ลบ1จะมีค่าเท่ากับ x ลบ1กับลบ x บวก1เมื่อไหร่บ้างเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ1กับเมื่อ x น้อยกว่า1นั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นค่าสมบูรณ์ของ x บวก3เท่ากับเป็น x บวก3เมื่อ x มากกว่าเท่ากับลบ3แล้วก็เป็นลบ x ลบ3เมื่อ x น้อยกว่าลบ3นั่นเองเอาละค่ะทีนี้เราก็มาดูพิจารณาช่วงของเขาช่วงของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองบนเส้นจำนวนหน้าตาลักษณะแบบนี้มันก็จะถูกแบ่งออกมาที่ลบ3แล้วก็ที่1นั่นเองนะคะตามเส้นจำนวนตามช่วงที่แบ่งก็จะมีทั้งมากกว่าเท่ากับ1กับน้อยกว่า1มาฝั่งนี้แล้วก็มากกว่าเท่ากับลบ3กับน้อยกว่าลบ3ไปฝั่งนี้เพราะฉะนั้นช่วงบนเส้นจำนวนเราก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกัน3ช่วงหน้าตาแบบนี้เวลาแทนค่าในอาสมการนักเรียนก็สามารถแทนค่าได้โดยง่ายแบ่งเป็น3ช่วงนะช่วงแรกช่วงที่2และช่วงที่3ช่วงแรกก็คือช่วง xน้อยกว่าลบ3ช่วงนี้ก็จะเป็น x เนี่ยมากกว่าเท่ากับลบ3แต่น้อยกว่า1แล้วก็ช่วงนี้จะเป็น x มากกว่าเท่ากับ1นักเรียนก็แบ่งช่วงได้เลยโดยที่ทำให้มันครบตามเส้นจำนวนเท่านั้นเองทีนี้เวลาเราแทนค่าในอาสมการสังเกตว่าอาสมการของเราเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1กับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ3ถ้าอยู่ในช่วงแรกช่วงนี้ก็คือช่วงที่น้อยกว่า1ก็เลือกตัวนี้มาใช้แล้วก็น้อยกว่าลบ3ด้วยน้อยกว่า1และน้อยกว่าลบ3เพราะนั้นสิ่งที่ใช้ก็คือลบ x บวก1นี่คือช่วงนี้คือน้อยกว่า1ข้างนี้ก็จะเป็นลบ x บวก1นี่แทนที่ของค่าสมบูรณ์ตัวแรกอีกตัวหนึ่งจะแทนด้วยx ลบ1เพราะว่าอยู่ในช่วงที่มากกว่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะตัวที่2ของเราค่าสมบูรณ์ของ x บวก3ถ้ามากกว่าลบ3ไปฝั่งนี้ปุ๊บเราจะแทนด้วย x บวก3แล้วก็ถ้าน้อยกว่าลบ3เราจะแทนด้วยลบ x ลบ3แล้วก็แทนเลยนะคะมากกว่าลบ3ก็บวกด้วย x บวก3นี่ก็มากกว่าลบ3ก็แทนด้วย x บวก3สำหรับอันนี้สำหรับค่าสมบูรณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็น้อยกว่าลบ3เราก็จะแทนด้วย
ลบ x ลบ3นั่นเองโอเคเมื่อแทนได้หน้าตาแบบนี้บนเส้นจำนวนแล้วเราก็ใส่สมการตามปกติของเราลงไปเหมือนเป็นการถอดค่าสมบูรณ์ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะถอดได้อะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะช่วงที่1มากกว่าเท่ากับ1ถอดค่าสมบูรณ์ทั้ง2ตัวออกมาได้แบบนี้ช่วงที่2ถอดค่าสมบูรณ์ได้แบบนี้แล้วช่วงที่3ถอดค่าสมบูรณ์ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนักเรียนก็แก้สมการตามปกติแก้สมการตามปกติเลยลบ x บวกลบ x ช่วงแรกนะเป็นลบ 2x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ4ลบ 2x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ4ก็คือลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ6นั้นก็จะกลายเป็น x มากกว่าเท่ากับลบ3ย้ายข้างไปหารเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการ x มากกว่าเท่ากับลบ3นะคะซึ่งถามว่า x มากกว่าเท่ากับลบ3เนี่ยเดิมตั้งต้นเราบอกว่า x ของเราจะต้องน้อยกว่าลบ3เราถึงจะใช้ตรงนี้ถูกไหมแต่หาค่าออกมาแล้วได้ x มากกว่าเท่ากับลบ3อยู่ในช่วงไหมคำตอบอยู่ในช่วงเดียวกันตรงนี้ไหมมากกว่าเท่ากับลบ3ไม่อยู่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ของเราตรงนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงที่กำหนดให้ดังนั้นคำตอบที่ได้ของเราก็คือเซตว่างตัวแรกนะคะตัวต่อไปลบ x กับ x บวกกันหมดไปมันกลายเป็น4น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เกิดอะไรขึ้น4น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะอันนี้เป็นจริงเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันนั่นเองเป็นจริงเสมอดังนั้น x ของเราช่วงนี้ก็คือเป็นได้หมดทุกจำนวนเลยก็คือจำนวนจริงแทนไปจะเป็นจริงแต่จำนวนจริงที่ว่าจะต้องเป็นคำตอบที่อยู่ในช่วงที่กำหนดให้แต่แรกด้วยช่วงที่กำหนดให้แต่แรกก็คือช่วงที่ x เป็นลบ3ถึง1เพราะฉะนั้นคำตอบของเขาในช่วงนี้ก็คือการเอา2อันนี้มาอินเตอร์เซ็กกันอินเตอร์เซ็กกันเราได้เซตคำตอบก็จะเป็นปิดลบ3ถึงเปิด1นะคะช่วงที่3 x บวก x ได้เท่าไหร่ได้ 2x 2x บวก2น้อยกว่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น 2x น้อยกว่าเท่ากับ2 x ของเราก็จะน้อยกว่าเท่ากับ1ถามว่า intersect กันคำตอบของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำหนดให้ไหมตัวหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ1อีกตัวหนึ่งมากกว่าเท่ากับ1เพราะนั้นเซตคำตอบของเราที่ intersect กันเอามา intersect กันนะตัวบนตัวล่างเนี่ย intersect กันแล้วได้หลายตัวสุดท้ายนี้เราได้เซตของ1นั่นเอง3ช่องมันถูกแบ่งออกก็คือเป็นช่องใดช่องหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเอามายูเนียนกันเราก็จะได้เซตคำตอบของเราคือเอาทั้งหมดมายูเนียนกันเพราะนั้นเซตคำตอบคือปิดลบ3ถึงปิด1นั่นเองสรุปนะคะอันนี้ก็คือวิธีการแก้อสมการโดยใช้นิยามของค่าสมบูรณ์นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมมันเป็นการแบ่งช่วงในการคิดเฉยๆว่าเราจะแทนตัวไหนดีนะค่าสมบูรณ์ของ x ตัวแรกตัวนี้เราจะเลือกแทนตัวไหนดีนะก็คือขึ้นอยู่กับการแบ่งช่วงของเราว่าเราแบ่งเป็นไหนแบ่งเป็นมากกว่า1กับน้อยกว่า1เพราะนั้นถ้ามากกว่า1ก็แทนด้วย x บวก1น้อยกว่า1ก็แทนด้วยลบ x บวก1นะคะกับ x บวก3 x บวก3ถูกแบ่งเป็น2ช่วงก็คือมากกว่าลบ3กับน้อยกว่าลบ3มากกว่าลบ3ไปฝั่งนี้น้อยกว่าลบ3ก็อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมากกว่าลบ3ก็แทนด้วย x บวก3ตัวนี้ก็จะเป็น x บวก3 x บวก3น้อยกว่าลบ3ก็จะแทนด้วยลบ x ลบ3ที่เหลือก็คือแก้อสมการตามปกติแก้ตามปกติแล้วคำตอบที่ได้จะต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดตั้งแต่เริ่มด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา2อันนี้ตัวบนตัวล่างมาอินเตอร์เซ็กกันตัวบนกับตัวล่างนี้มาอินเตอร์เซ็กกันตัวบนกับตัวล่างนี้มาอินเตอร์เซ็กกันและเอาคำตอบของแต่ละช่วงมายูเนียนกันทั้งหมดนั่นเองง่ายไหมคะนิยามเนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยแก้สมการแล้วก็อสมการของค่าสมบูรณ์ได้ทั้งหมดนะทุกวิธีเลยแต่ว่ามันจะยากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับที่นักเรียนถนัดนะคะสวัสดีค่ะ